อีกหนึ่งอาชีพที่ต้องส่งเสริมเขาจริงๆนะแล้วก็เขาก็สู้กับชีวิตจริงๆเกษตรกรไทยของเราครับปลูกยางแต่ตอนนี้ว่ายางเนี่ยคือบางทีแล้วมันไม่ได้ราคาโค่นเลยครับคุณผู้ชมโค่นแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานมา2ปีนะคะรายได้ของเขานะครับจากที่เคยขายยางได้ตอนนี้นะรายได้จากทำเกษตรเนี่ยโอ้ตกเป็นหลักล้านนะคุณช่วง2ปีเนี่ยนะครับสร้างรายได้หลักล้านเลยนะคุณวินัยสำเลเกษตรกรชาวตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลพาชมสวนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้นี่ที่เราเห็นกันนี่นะครับกว่า15ไร่นะคุณปลูกทั้งข้าวกล้วยหอมทองกล้วยไข่มะละกอเขาดกมากๆเลยคุณแต่ละต้นเนี่ยนะครับต้นนึงเนี่ยโอ้โหออกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้แล้วก็ยังขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยซึ่งให้ผลผลิตเนี่ยหมุนเวียนสร้างรายได้มาตลอดทั้งปีพอหมดจากอันนี้เก็บอันนั้นไม่ได้ก็ไปเก็บกล้วยขายกล้วยหมดก็ไปเก็บมะละกอเป็นแบบนี้ครับคือหมุนเวียนไปตลอดคุณวินัยก็เลยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมปลูกยางพารานานกว่า26ปีแต่เมื่อประสบปัญหาราคาตกต่ำดีนักและผันผวนดีนักตัดสินใจเลยคุณพอกันทีกับสวนยางโค่นและโค่นและลองทำดูทำสวนผสมแบบนี้แหละเกษตรผสมผสานแบบนี้นะฮะช่วง2ปีเนี่ยสร้างรายได้เกือบล้านแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรรู้ไหมคุณสู้แล้วนะก็ต้องมีความขยันใส่ใจแล้วก็ต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นมันเมินแกปลูกหมดเลยนะฮะในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะเพิ่มต้นหมากจะเพิ่มโกโก้แล้วก็จะเพิ่มจำปาดะจำปาดะก็คือขนุนจะเพิ่มนะฮะก็สนใจนะครับอยากเรียนรู้เนี่ยแวะไปได้นะครับที่ตำบลน้ำผุอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับหรืออยากสั่งซื้อสินค้าเกษตรช่วยกันด้วยนะครับคุณอุดหนุนไปได้นะฮะที่ Facebook นะครับสุภาแซนนิ่งหรือมีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเรามอบเราแปะไว้ที่เพจปากท้องต้องรู้นะคุณค่ะนี่อุ้ยดีนะคะทรัพย์ในดินสินในน้ำไงขุดๆไปนะเจอแต่ของกินของขายอุ้ยรวยสบายใจเลยนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8